สวัสดีครับลุงหนวดพาเลาะพาทมธรรมชาติครับพรมครับพรมวันนี้หนวดพามาเลาะตามสวนหลังบ้านนะครับหลังจากดูคลิปนกมาหลายคราวแล้วเนาะมาดูบนชมตามสวนหลังบ้านกันว่ามีอะไรบ้างลุงหนวดเพิ่งจะทำสวนดอกไม้หย่อมๆเสร็จตะกี้นี้ครับทำสวนเนี้ยต้นเนี้ยเรียกว่าต้นเลมอนเลมอนดีอะไรนะลินีมลิซิมทำนองนั่นแหละมันเป็นพันธุ์พืชตระกูลกับพันธุ์กุหลาบหินนะครับกุหลาบหินพันธุ์พืชคล้ายกันเป็นน้ำอยู่ข้างในเป็นเนื้อนุ่มๆหน่อยไม่แข็งนุ่มๆเยอะมากเลยลุงถอนทิ้งแล้วเขาก็เกิดเองครับเกิดเองก็ดูแล้วสวยงามไปอย่างหนึ่งคือสีเขียวจ้าบเลยเดี๋ยวจะพาแล้วสักพักจะพามาชมกันเดี๋ยวเพิ่งหนีจากกันง่ายนะแป๊บเดียวตอนนี้ก็ทำความสะอาดกันครับทำความสะอาดตรงที่เดินวางเท้ากันฉีดน้ำฉีดอะไรเสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็ทำเสร็จตะกี้ใบวันนี้เองใบวันนี้เอาต้นไม้ลงครับต้นนี้คือต้นวอเตอร์ครับต้นวอเตอร์นะดอกก็จะเหมือนกันกับวอเตอร์พันนี้ครับพันสีเหลืองๆนี้พันเดียวกันครับแต่คนละชนิดเนาะพันเดียวกันลุงเอาเมล็ดลงปีกลายเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยจะเอาไปปลูกที่ไร่ครับรอไปปลูกที่ไร่กันแล้วก็ข้างล่างนู้นก็เป็นแมปโพครับต้นแมปโพแบบซิวาบีนอะไรซิวาเบิร์ดครับซิวาเบิร์ดเนาะดอกไม้ฤดูออทอมเป็นสีส้มสีเหลืองครับตอนนี้ใบร่วงเต็มกำลังหมดแล้วครับตัวนี้มาฝั่งนี้ก็เนี่ยทั้งมุมกุหลาบหินทั้งมุมอะไรหลายอย่างครับนี่กุหลาบหินดอกใหญ่ๆเลยเท่า2ฝ่ามือเนี่ยดอกก็เริ่มเลยเพิ่งเอาลงมาทำเสร็จตะกี้นี่ผสมกันไปกับต้นต้นอะไรนะพวกนี้ลุงก็มาเข้าใจนะชื่อนี้ที่เมืองไทยขึ้นง่ายนะต้นนี้นะเป็นขึ้นตาม tropical ตามที่อบอ้าวร้อนๆครับนะหนาวเขาก็ทนได้นะทนอยู่ได้ครับมามุมตรงนี้ก็นี่ลุงทำอาร์ตไปตะกี้นี่ดูเอามือสมัครเล่นนะอย่าว่ากันเนาะมือสมัครเล่นทำเพื่อความสวยงามเล่นดูดีกว่าปล่อยให้มันทิ้งไปให้มันเหี่ยวมันแห้งไปเนาะมือสมัครเล่นฝั่งนี้ก็มีมาดูกันเขียวสวยไปหมดแล้วครับต้นเนี้ยพืชที่นุ่มนะนุ่มเป็นน้ำอยู่ด้านในถือโอกาสลุงมาทำอาร์ตซะเลยครับขยายพันธุ์ได้ง่ายมากเลยพันธุ์อันนี้ลุงตรงนี้จุดนี้ลุงไม่ได้ปลูกนะขึ้นมาเองลุงดึงตามกระถางที่ปลูกไว้ตรงกระถางนู้นนะดึงลงมาแล้วก็เอาทิ้งตรงนี้สักปีสองปีต่อมาเห็นปกขึ้นคุมขึ้นสวยงามอะไรลุงก็เลยถือโอกาสทำคลิปทำอาร์ตให้ FC ชมกันเนาะว่าเป็นยังไงครับก็สวยดูไปงามตาอีกแบบเนาะมือหัดเล่นครับมือใหม่หัดเล่นแล้วก็ไม่ได้ไม่ใช่มือโปรไม่ใช่อะไรหรอกครับเพอร์ฟอร์มสวยงามครับหลังบ้านนะครับอากาศแจ่มหน่อยวันนี้อุ่นหน่อยหนึ่งตอนกลางวันตอนกลางคืนนี้0องศาครับเมื่อคืนนี้0องศาวันนี้ก็ประมาณ14-15องศาก็มีแดดมีอะไรหน่อยดูพวกต้นไม้อะไรลงเอาลงกระถางไว้รอไปลงที่ไร่พอที่ไร่ตอนนี้ยังไม่มีรั้วเรารอรั้วใส่ก่อนไปตอนนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าสัตว์ป่าเยอะเนาะเดี๋ยวพามาชมเลาะตรงสวนหลังบ้านสักแป๊บหนึ่งดูสิยังเครื่องไม้เครื่องมือยังเต็มหมดเลยมือนี้มีแต่โคลนตมทำตะกี้เนี่ยนกก็ให้กินอาหารไปแล้ว2รอบไปแล้วเนี่ยกลับบ้านกันแล้วนอนแล้วกำลังจะมืดแล้วบรรยากาศตอนบ่ายๆครับประมาณ4 โมงเย็นนะครับ4 โมงเย็นดอกวอเตอร์ก็กำลังสวยเลยปีนี้ออกดอกเร็วกว่าทุกปีครับปกตินะเดือนหน้าถึงออกดอกปลูกนะเดือนนี้นะโหออกดอกเร็วมากเลยครับตรงนี้ก็สวนพ่อชำสวนก
ระจกที่ให้ที่ลุงเคยฉายให้ชมกันเมื่อคราวที่แล้วนั่นแหละกระจกทั้งกลาบหินทั้งแร่ลงผสมผสานกันหลายอย่างครับอย่างเช่นกล้วยไม้เป็นกลาบหินแร่นี่กับเบบี้เทียครับเขาเรียกว่าน้ำตาเด็กนะนี่น้ำตาเด็กเบบี้เทียปกคลุมสวยอันนี้ก็กล้วยไม้ดอกยาวเลยกิ่งดอกเขายาวเลยประมาณครึ่งเม็ดได้มั้งตอนนี้กำลังออกดอกอีกนะกำลังออกดอกฝั่งนี้ก็มีกล้วยไม้เพิ่งจะเป็นช่อดอกเล็กๆรูต้องเข้ามาในเรือนกระจกครับข้างนอกเอาไว้ไม่ได้แล้วเจอเกล็ดน้ำแข็งลงตอนช่วงเช้านะแล้วเดี๋ยวตายครับต้องอารมณ์เนาะเหมือนเดิมโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมกันนะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ See you next clip. Thank you for watching everyone. See you. Bye.